พอเกิดโควิดขึ้นประเทศมันถูกล็อกดาวน์กระทบค่อนข้างมากนะครับลูกค้าที่เป็นต่างชาติหายไปยอดลดลงThe White Box เกิดเมื่อประมาณปี2015เริ่มต้นเนี่ยนะครับอยู่ในตลาดนัดรถไฟรัชดาเป็นร้านเล็กๆที่มีมุมตัดผมแล้วก็ขายเสื้อผ้าด้วยหลังจากนั้นอีก2ปีก็เลยมีสาขาที่2ก็คือเราขยับไปอยู่ที่ MRT นะครับเป็นเมโทมอลแล้วก็ใช้ชื่อว่า The White Box Underground เป็นเหมือนตอนแยกออกมานะครับเป็นร้านแต่ผมอยู่ในใต้ดินพอเกิดเหตุการณ์โควิดก็คือ1ลูกค้าหายไปนะครับเราอยู่ในย่านเลสโซนที่เป็นย่านที่เป็นคนจีนกลุ่มลูกค้าคนไทยจะไม่ค่อยเชื่อมั่นกับแหล่งตรงนั้นโดยบอกเข้าสู่ปีที่6แล้วนะครับตอนนี้ก็บ้านหลังใหม่นะครับก็เป็นที่อาลีเดอะไวท์บ็อกซ์จริงก็เป็นร้านยูนิเซ็กซ์สไตล์กลุ่มลูกค้าของเดอะไวท์บ็อกซ์ค่อนข้างจะกว้างนะครับตั้งแต่เด็กมัธยมนะครับมหาลัยคนทำงานจนถึงวัยที่เป็นกลางคนสูงอายุรวมถึงแม้กระทั่งวัยเกษียณก็มีคำว่า stay unique เป็นหนึ่งในคำที่เราใช้ในคำว่า the white box มากที่สุดก็คืออยากให้ทุกคนมีคาแรคเตอร์ดึงคาแรคเตอร์ของลูกค้าแต่ละคนออกมาพอเราได้กลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มเด็กรุ่นใหม่มีความคิดสร้างสรรค์พอเวลาเขามารับบริการที่ร้านเราเขาก็มีการถ่ายวีล็อกวีอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นการโปรโมทร้านให้เราทางอ้อมเราก็คอนโทรลสถานการณ์นะครับปรับเปลี่ยนนะครับเช่นมีการจองคิวล่วงหน้านะครับมีการคัดกรองตามมาตรการของรัฐอย่างแบบเข้มงวดแล้วก็เคร่งครัดนะเพื่อทำให้ลูกค้ารู้สึกสบายใจแอปแม่มณีเนี่ยช่วยผมแล้วก็ร้านได้เยอะนะคือลดการสัมผัสเวลาลูกค้าเข้ารับบริการที่ร้านรับบริการเสร็จปุ๊บก็คือสแกนนะครับเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยนะครับค่อนข้างที่จะสะดวกสบายนะครับเดี๋ยวไว้บล็อกมีลูกค้าต่างชาติที่ค่อนข้างเยอะอาลีเพย์ก็รองรับตรงนี้ด้วยนะครับคนจีนใช้ตรงนี้เยอะประโยชน์อีกข้อนึงนะเวลาผมไม่อยู่หน้างานผมบอกทั้งมาทั้งนอกอะไรเงี้ยน้องๆในร้านเนี่ยก็สามารถใช้แอปแม่มณีเนี่ยในการโอนเงินผ่านได้ด้วยนะครับซึ่งเงินเข้าปุ๊บ notification เตือนมาที่ผมทำให้ผมเห็นยอดเลยว่าโอเคมียอดเข้ามาจากลูกค้านะครับผ่านน้องผมที่ทำงานอยู่ในร้านได้เลยพอเราทำงานเรารันตัวนี้ไปเนี่ยมันกลายว่า SCB มีการส่งคำเชิญในเรื่องสินเชื่อมานะครับซึ่งมันรันจากไหนรันจากเครดิตที่เราสร้างไว้นะครับซึ่งผมว่าอันนี้สำคัญจริงๆแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อคนทำธุรกิจมันเป็นแค่เมสเซจเข้ามาเนาะแล้วพอเรากดเข้าไปก็แค่กดตามขั้นตอนต่างๆที่เหลือก็คือถ้ามันตรงตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารต้องการที่เหลือเขาจะอำนวยความสะดวกให้เราหมดเลยนะเพราะนั้นผมว่าคุณไม่จำเป็นต้องมีสกิลในการใช้คอมพิวเตอร์หรือแอปพลิเคชันหรือให้มันยุ่งยากเลยนะผมว่าอันนี้มีประโยชน์มากจริงๆแล้วก็ช่วยเหลือคนทำธุรกิจได้ดีจริงๆสมัครแอปแม่มณีวันนี้ฟรีประกันโควิด-19 คุ้มครอง 100,000 บาทนาน1ปีเมื่อมียอดรับชำระตามเงื่อนไขวันนี้ถึง30เมษายนศกนี้พร้อมรับของที่ระลึกอีกมากมายสมัครเลย